สวัสดีครับผมแป๊ซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับทอดอินโทรนะครับเพลงเหงายิ่งกว่าเหงาของรถเรโทรสเปกนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับผมเย้ครับสำหรับเพลงเหงายิ่งกว่าเหงาเรโทรสเปกนะครับก็อยู่ในเพลงนี้อยู่ในคีย์ C นะครับก็นะครับคอร์ดที่จะเล่นจะมีคอร์ด C ในช่วงอินโทรนะฮะ C A minor แล้วก็ F ครับแล้วก็ G จะเล่น C A minorFG นะครับ4คอร์ดแต่ว่าความสนใจน่าสนใจของมันคือการเกาครับก็คือไลน์ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยจะเป็นไลน์ที่เอากีตาร์2ตัวในลำโพง2ข้างมารวมกันนะฮะเพื่อให้เกิดการเล่นคนเดียวได้ง่ายๆนะครับแต่ว่ามันอาจค่อนข้างจะอธิบายยากนิดนึงนะครับถ้าให้บอกอธิบายเป็นดีดเป็นสายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่ามันจะต้องเอานิ้วยังไงกดยังไงแล้วส่วนเรื่องสายเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูกันเองช้าๆนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูนะฮะจะประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าให้บอกเป็นดีดเป็นสายนี่ยากนะครับอาจมันว่าตอนแรกครับคอร์ดแรกคอร์ด C เนี่ยเพื่อนๆก็จับเหมือนคอร์ด C นะฮะแล้วเพื่อนๆก็เอานิ้วก้อยเนี่ยกดไปที่ช่อง2เอ้ยช่อง3สายที่2นะฮะตอนแรกเนี่ยเวลาผมดีดเนี่ยผมจะดีดแบบดีดไปเลยดีดก็คือดีดแบบดีดตัวโน้ตเบสใส่สมมุติว่าเล่นคอร์ด C กับโน้ตเบสสาย5ใช่มั้ยครับสาย5แล้วก็ไอ้สาย3สายล่างนี่คือดีดพร้อมกันเลยมันจะเป็นซาวด์ที่กว้างฮะมันมีแบบเสียง4สายพร้อมกันประมาณนี้ครับดูมือขวาดีๆนะฮะมือขวาดีๆต่อมานะฮะตรงนี้ย้ายนิ้วก้อยฮะมาเป็นสาย1นะฮะช่อง3เหมือนเดิมนะฮะนะครับย้ายมาแล้วก็เล่นสายเปล่าสาย1นะครับแล้วก็นะฮะเนี่ยเมโลดี้จะเป็นตึ๊ด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 แล้วตรงนี้เราเปลี่ยนคอร์ดครับดูที่นิ้วโฟกัสนิ้วก้อยดีนะครับ3แล้วก็สายเปล่าแล้วก็กลับมาที่สาย2ช่อง3นะครับแล้วก็กดปล่อยตรงนี้เปลี่ยนคอร์ดเป็นคอร์ด A minor ฮะเอานิ้วก้อยลงมานะครับที่สาย2ช่องที่3แล้วก็เปลี่ยนโน้ตเบสเป็นสายเปล่าสาย5นะครับแล้วก็ดีดพร้อมกันนะฮะโอเคโอเคนะฮะช้าๆนะฮะคราวนี้นะครับมาที่คอร์ด A minor เสร็จแล้วเนี่ยเล่นโน้ตเบสเหมือนเดิมฮะโน้ตเบสสาย Aหลักการคล้ายกับคอร์ด C ครับจะจบที่สาย2ช่องที่1นะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตรงนี้จับอย่างนี้ครับตรงนี้เป็นคอร์ด F นะครับนิ้วนี้ท่าไปเลยนะครับแล้วก็ไอ้นิ้วเนี่ยนิ้วกลางไอ้นิ้วนางเนี่ยกับนิ้วก้อยอยู่ที่สาย3นะครับกับสาย2ช่องที่5นะฮะแล้วก็ดีดเหมือนกันเล่นโน้ตเบสเป็นสาย4นะครับตัวนี้เป็นโน้ต F แล้วก็เล่นเกาไปแล้วก็ยกนิ้วก้อยขึ้นมาฮะนะครับใหม่อีกทีนะฮะตั้งแต่ A พอเสร็จชุดนี้เสร็จนะครับกลับมาที่ตรงนี้ครับเป็นจับเหมือนคอร์ด F major 7ครับนะฮะนิ้วนางสาย4ช่อง3นิ้วกลางสาย3ช่อง2แล้วก็นิ้วชี้สาย2ช่อง1นะฮะเป็น F มันก็จับเหมือนคอร์ด F major 7ครับแล้วก็เป็นดีดเหมือนเดิมครับโน้ตเบสเป็นตัวนี้ตัวสาย4อันนั้นต่อจากเมื่อกี้ครับกลับมานะครับดีดแล้วก็เอานิ้วก้อยกดไปตรงโน้ตสุดท้ายนะฮะเต้ตือนิ้วก้อยอยู่ที่สาย
สาย2ช่องที่3แล้วก็ต่อมาเป็นคอร์ด G ครับคอร์ดสุดท้ายนะฮะจับเหมือนคอร์ด G นะฮะแต่ว่าเอานิ้วชี้เนี่ยเอานิ้วชี้ไว้ที่สาย2ช่องที่1นะครับตรงนี้ก็คือดีดไปเลยเล่นพอเล่นสายเป่าสาย1เสร็จเนี่ยก็เอามากดนิ้วก้อยที่สาย2ช่องที่3แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นยกนิ้วก้อยออกแล้วก็โฟกัสที่นิ้วชี้นะฮะนิ้วชี้จะมีการกดและการปล่อยนะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองดูวิธีการเกาแบบช้าๆนะครับเพราะอธิบายแล้วมันจะค่อนข้างเยอะนะฮะอ่ะดูช้าๆอีกรอบนะครับนะฮะประมาณนี้แล้วกันครับก็ยังไงก็หวังว่าจะเป็นแนวทางของเพื่อนๆที่สนใจนะครับวันนี้ก็ได้รู้วิธีการเล่นนะครับทอดอินโทรเพลงเหงายิ่งกว่าเหงาไปแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่กำลังจะหัดเล่นเพลงนี้นะครับก็เพลงนี้ก็เป็นการเกากีตาร์ที่ไพเราะมากครับก็หวังว่านะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ